สวัสดีค่ะขวัญอุสามณีนะคะวันนี้ค่ะขวัญก็พามาที่ร้านไอศกรีมนะคะชื่อร้านว่าเฟสตาคาเฟ่เป็นร้านของขวัญเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าร้านของขวัญเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนต้องลองมาชิมด้วยกันนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพามานะคะข้างในนี่ก็เป็นไม่ไหวแล้วร้านนี้ไม่ไหวแล้วโอ้พี่คะเป็นไรหรือเปล่าคะอ้าวพี่จอยเออจอยคะมาโวยวายอะไรในร้านไอศกรีมของสาวขวัญคะลูกค้าในร้านเขาตกอกตกใจกันหมดแล้วเนี่ยเป็นอะไรพี่จอยไอศกรีมหนูทำไมอะคะคือแบบว่ามันอร่อยมากโอ้พี่จอยซึ่งธุรกิจใหม่ที่สาวขวัญทุบกระปุกลงทุนหลายล้านบาทนี้ก็เป็นธุรกิจของครอบครัวที่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงครึ่งปีแม้งานนี้สาวจอยดำขำก็เลยขอซอกแซกตรวจดูร้านพร้อมกับเช็คความอร่อยของไอศกรีมซะเลยไปยังไงมายังไงถึงได้มาเปิดร้านไอศกรีมก็คือจริงๆเกิดจากการที่อยากจะหาอะไรที่ทำกันเป็นครอบครัวให้มีความผูกพันในครอบครัวอยู่ช่วยเหลือกันเองเราก็เลยมาเปิดไอร้านไอศกรีมค่ะนั้นแสดงว่าชื่อร้านก็ต้องตั้งเองใช่ค่ะเฟสตาคาเฟ่ก็มาจากคำว่าเฟสติวัลค่ะเฟสติวัลก็พี่แก้วอีกค่ะแต่ว่านี่ท็อปปิ้งมีอะไรยังไงบ้างพาพี่ไปดูเลยดีกว่าค่ะใช่ขอบคุณมากนะคะที่ให้มาบอกว่ามาดูร้านใหม่เฟียต้านะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ